รัฐบาลเตรียมแถลงข่าวประเด็นกฎหมายภายใต้ชื่องานสื่ออยากรู้รัฐอยากเล่าขณะที่รองนายกรัฐมนตรีนะคะได้รายงานความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบค่ะพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง11คณะเช่นคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้ทำแผนขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆได้ย่อเอกสารเสร็จเรียบร้อยแต่ต้องมีการเพิ่มบทนำและบทท้ายในแผนให้คนอ่านเกิดความมั่นใจและขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้เนื้อหาการปฏิรูปสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติหลังจากนั้นสภาพัฒน์ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดสอบถามไปยังหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบพร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกลางเดือนถัดไปคือเดือนมีนาก็จะนำเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบเมื่อในท้ายที่สุดทุกอย่างลงตัวจบเรียบร้อยเมื่อนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยแผนการปฏิรูปประเทศก็จะกลายเป็นแผนแม่บทซึ่งไม่ต้องนำเสนอสภาแล้วไม่ต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็ประกาศใช้เลยส่วนวันที่25มกราคมนี้ในเวลา 13:30 น.ถึง 14:30 น.รัฐบาลเตรียมแถลงข่าวประเด็นกฎหมายภายใต้ชื่องานสื่ออยากรู้รัฐอยากเล่าตอนกฎหมายหลายรถเพื่ออนาคตประเทศไทยโดยรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงในประเด็นที่รับผิดชอบอย่างเช่นกฎหมายการอำนวยความสะดวกทางการค้ากฎหมายการทุจริตรวมถึงประเด็นทางการเมืองพร้อมตอบคำถามจากสื่อมวลชน